็ช้าเกือบไม่รอดนะมาแล้วก็ลงมือไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาสปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันติกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ใครจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมน้อมท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวารเขมโกพระเดชพระคุณท่านพระสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเจ้าจังกทานกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบาลัดเปรินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เก็บบุญไปก่อนและอนุโมทนาใช่ไหมอนุโมทนาก็เป็นบุญเช่นเองนะโยมใช่ไหมดีใจกับคนเข้ามาถือศีลดีใจกับคนเข้ามาปฏิบัติทำความรู้สึกให้มันเบิกบานอย่างนั้นเนี่ยในหลวงเคยให้คำพูดไว้ยันจ่อในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกทำงานจะต้องร่าเริงลื่นเริงคึกคักคึกคลื่น4คำจำไว้แม่นแล้วงานก็จะไปได้ดีอะไรเกิดขึ้นก็พลิกตรงนี้เป็นคึกคลื่นนะมองให้เป็นก็ว่ามีอารมณ์สนุกอยู่ตลอดเวลามองเรื่องร้ายก็เป็นเรื่องสนุกได้นี่ก็เรียกว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีวางวิธีปล่อยวางวางอารมณ์ได้ก็เป็นธรรมะเป็นความข่มใจในขั้นต้นสติที่ฝึกนี่แหละทำให้เราเป็นเรามีตัวตั้งอย่างนั้นได้เนี่ยทำงานก็สำเร็จได้ดีนะทำงานด้วยความร่าเริงเบิกบานคึกคลื้นนะคึกคักมีกำลังมันเกิดกำลังใจของเราขึ้นมาเป็นบารมีบารมีคือกำลังใจนั่นแหละแล้วมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องมีสังคมใช่ไหมพอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มต้นจากสังคมไหนก็เป็นสังคมครอบครัวสังคมแปลว่าคนมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปถูกต้องไหมคำจำกัดความเพราะนั้นก็คนสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มมีกติกาสังคมจากสองคนต่อมาแล้วก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาสามคนสี่คนห้าคนเป็นลำดับสมัยก่อนมีเยอะอยู่ท้องหนึ่งต้องเป็นทีมฟุตบอลเลยใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองคนแต่เขาก็เลี้ยงกันได้รอดนะแล้วก็เลี้ยงกันมาได้ดีทั้งนั้นเลยเขาเลี้ยงด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเลี้ยงด้วยใจใจที่ดีจริงๆสมัยนี้เขาเลี้ยงด้วยวัตถุไงก็เลยว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องต้องแลกเปลี่ยนแล้วก็มันก็เลยเคยตัวอยู่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลานะสังคมเมืองก็จะเป็นงั้นจากสังคมครอบครัวเราก็เริ่มจากครอบครัวหนึ่งก็มีหลายๆครอบครัวก็เป็นหมู่บ้านก็เป็นสังคมหมู่บ้านนะเราก็จะมีกติกาสังคมต้องมีกติกาเพราะอะไรเพราะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสุขจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วคนโบราณก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะเมื่อมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยทานการให้เกิดขึ้นแล้วการเสียสละแบ่งปันสมัยก่อนก็มีการแบ่งปันกันนะทั้งคนไทยเนี่ยพอหน้านี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยเนาะหน้าร้อนฤดูร้อนจะเข้าปีใหม่ของไทยเราเราก็จะมีการแต่แถวบ้านแต่มาก็จะมีหน้าบ้านเนี่ยก็ตั้งเป็นโอ่งเลยนะมีรถช่องลังวัติใส่โอ่งตั้งไว้เลยเป็นโอ่งใครผ่านมาก็ตักรับประทานได้เองเลยนะมีขนมมีอะไรมีแตงไทยน้ำกะทิมีอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งไว้ให้มาก็ทานกันได้ กับข้าวกับปลาก็คนไม่รู้จักก็หลอกมาไปไหนมามานี้มาเยี่ยมใครกินข้าวมาอย่างเอาเข้าไปคนเอาเนี่ยเขาอย่างนั้นเลยนะมีน้ำใจแบ่งปันกันสังคมก็อยู่ด้วยความสงบสุขกันลมเย็นมีความสุขกันได้แล้วเมื่อเอื้อเฟื้อแผ่กันแล้วเนี่ยก็ไม่เบียดเบียนกันนะก็จะไม่คิดเบียดเบียนกันหรอกมีความเอื้อเฟื้อกันแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นศีลแหละโยมยังไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจานี่ก็เป็นศีลเลยเพราะฉะนั้น
ตรงนี้เขาจะมีสติมีวิธีคิดคนโบราณก็มีวิธีคิดนะเขาไม่ต้องมานั่งหลับตาภาวนาอย่างนี้หรอกแต่ก็รู้วิธีคิดยังไงเวลาเกิดอาการที่เรียกว่าเบื่อหน่ายหรือเกิดอาการคิดมากฟุ้งซ่านเขาก็บอกไงหรือเปล่าเขาบอกนี่นิวรณ์เข้าแล้วนิวรณ์เข้าแล้วต้องทําไงต้องละความคิดเขาบอกให้ไปเดินเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็แก้ได้นะโยมไม่งั้นก็นับหนึ่งถึงร้อยนับไปเรื่อยๆนี่วิธีการทําสติง่ายๆเขาเรียกว่าอุบายเพราะนั้นเป็นอุบายวิธีที่เราจะทําไงให้มันเกิดความสงบแล้วสังคมก็ต้องการความถูกต้องแล้วก็ความดีบางทีเราทําดีแต่ยังไม่ถูกต้องก็มีใช่ไหมบางทีทําถูกต้องแล้วยังไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นในสังคมก็จะต้องทําถูกต้องแล้วก็ดีด้วยทุกคนต้องการทําดีหมดแหละไม่มีใครอยากทําเลวใช่ไหมแต่ว่าทําไมมันเผลอทําไปได้เพราะนั้นเมื่อสังคมเกิดขึ้นมีความอยู่เป็นอยู่กันมากขึ้นสังคมที่มากขึ้นจากสังคมหมู่บ้านต่อไปเราก็ต้องไปเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือก็เป็นสังคมโรงเรียนนี่เกิดความแลกเปลี่ยนแตกต่างกันแล้วต่อมาพอเราเรียนจบก็ไปทํางานก็เป็นสังคมที่ทํางานพอมีการทํางานเกิดขึ้นแต่เนี่ยมันไม่ทําด้วยความที่ตมาว่าไม่ลื่นเลงล่าเลงคือคืนแล้วคือขักทําด้วยความเครียดทําด้วยความจ้องแล้วถ้าเกิดใครมีใครเห็นเอาเปรียบหน่อยเดียวอ้าวไม่ได้แล้วสิเราทั้งที่เราก็เป็นคนดีอยู่นะใครดีกับเราเราก็ดีตอบนะแต่ใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีตอบอ้าวคนดีหายไปเลยใช่ไหมเขาไม่ดีมาเราก็ปล่อยเขาไปสิเขาอยากไม่ดีเราก็ดีของเราต่อไปอย่างนั้นไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นได้โยมก็จะรักษาตรงนี้คนดีเอาไว้ได้ใช่ไหมคนดีอยู่ที่เราไม่อยู่ที่ใครเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาใครนะนี่หลักการปฏิบัติท่านก็บอกให้ทําอย่างนั้นต้องมารู้ตัวเองมาดูแลตัวเองเราก็พูดกับคำว่าคุยกับเพื่อนผงเหมือนกันนะโชคดีนะดูแลตัวเองนะใช่ไหมนั่นคำฝรั่งมาใช้แต่ความเป็นจริงแล้วการดูแลตัวเองของภาษาไทยเราเนี่ยคือการให้มีสติให้มาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็มาดูอะไรสติปัฏฐานติมารู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วเกิดธรรมะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกายแล้วดูยังไงอ่ะก็ดูที่มันเป็นจริงๆนะไม่ต้องมากโยมเริ่มต้นนิยมเรียนรู้เรื่องของอาการ32เลยใช่ไหมโยมก็เอามานั่งนึกเลยก็ได้ตั้งแต่นั่งเนี่ยนั่งแบบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่นึกเข้าไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราตาโจนหนังก็นึกถึงหนังหูหมอร่างกาย มังสังเนื้อก็ลอกเนื้อลอกหนังก็ไปก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อออกไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอาทิกระดูกก็เอาเด่นออกก็ไปเห็นโครงร่างโครงกระดูกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นั่งนึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ32อาการถือว่าวันนี้เอาละใช้ได้ละเราฝึกฝนไปแล้วพอประมาณแล้วหลังจากที่เราจะมานั่งฝึกฝนเราก็ไปเดินก็ไปยืนแล้วเราจะไปทํางานอะไรแล้วก็ทําไปแล้วทํางานนี้เขาบอกก็ฝึกไปด้วยที่นี่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนในพระทํางานด้วยสติจึงจะเป็นบารมีถ้าทำได้ไม่มีสติแล้วก็ท่านบอกว่าทิฏฐิมันจะเกิดแล้วก็จะเกิดอาการวุ่นวายงานก็จะไม่สําเร็จด้วยไม่ดีหรืออาจจะไม่สําเร็จนะถ้าทําด้วยสติแล้วเนี่ยจิตจะเกิดอาการเบิกบานได้ แล้วทําด้วยความคึกเกินคึกคักสมัยก่อนจะทําทีเนี่ยท่านเรียกมาเอามาสร้างบารมีเอามาร่วมกันทำละปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคนละมือสองมือแป๊บเดียวเสร็จแล้วโยมพอเสร็จแล้วเอากระจายแยกกันไปแล้วก็ถึงเวลามาทำวัดสวดมนต์ก็มาทํากันเหมือนเดิมเราไม่ทิ้งเวลาเลยนั่นเป็นกิจวัตรที่จะต้องทําก็ต้องทําเป็นประจํานี่คือเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นเรียกว่าเป็นข้อวัดนะข้อวัดนี่คือปฏิปทาการปฏิบัติ ไม่ใช่กิจวัตรนะกิจวัตรเป็นหนึ่งในข้อวัดเท่านั้นเองงั้นในข้อวัดเนี่ยมี14อย่างด้วยกันวัด14วัดที่จะต้องปฏิบัติมีอะไรล่ะอาจารยวัดคันตุกะวัดแล้วก็กิจวัตรอย่างที่โยมถามอยู่นี่ก็เรียกว่าทุดงควัดนะคือทําเป็นประจําวัดละตุลงควัดก็มีตั้ง13ข้อแต่ละวัดแต่ละวัดก็แบ่งแยกออกไปอีกเยอะเลยนะแล้วนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เราเอามาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปฏิปทาการปฏิบัตินั่นแหละคือข้อวัดข้อวัดจริงๆแล้วมันเป็นมารยาทนั่นแหละกิริยามารยาทถ้าฝึกสติได้แล้วมารยาทมันก็ดีแล้วในสิ่งของพระเนี่ยจริงๆมี150ข้อเองแต่อีก75เสกิยวัดเนี่ยเป็นเรื่องของมารยาทล้วนๆเลยยังคงได้ยินที่หลวงพ่อท่านสอนตอนกลางวันแล้วนะตอนรับประทานอาหารพิจารณาอาหารเนี่ย
ใช่ไหมไม่ฉันดังจับจับมาฉันดังสูดสูดมาฉันเรียนริมฝีปากเนี้ยเนี่ยเป็นข้อวัดหมดเลยมันเป็นศีลอยู่ในของพระนะพระไปทำงั้นก็ถือว่าผิดเลยเพราะนั้นต้องทําไงอ่ะมันละเอียดอ่ะมารยาทก็ต้องสํารวมระวังดังนั้นพอเราเอาจิตที่มีสติมาสํารวมระวังกายกับวาจามันก็เกิดเป็นการรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติเลยเห็นไหมง่ายๆเลยนั่นแหละเรากระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วไปมองข้ามอย่างอื่นหมดปฏิบัตินี้จะต้องมานั่งอย่างเดียวนั่งแล้วก็ต้องนั่งให้นิ่งด้วยนะนั่งแล้วก็นั่งทําไงเอาดูลมทําไงดูลมดูเสร็จแล้วก็ทําให้มันนิ่งให้มันว่างบังคับใจจังเลยจิตนี้บังคับไม่ได้ถ้าโดนบังคับมันก็ดิ้นเดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวแหละอ้าวเราก็ต้องตามมันดึงกลับมาอีกใช่ไหมเริ่มใหม่ๆอ้าวนั่งๆบังคับมันอีกมันก็ไปรับรองว่าเราไม่มีทางชนะจิตเราหรอกตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยชนะเลยนะจะบอกให้เราทําตามใจตัวเองมาตลอดเนี่ยอยากได้เราก็ต้องได้อยากจะทําอะไรก็ทําเราทําไปตามอยากแล้วก็อยากเป็นอะไรอยากแล้วไม่อยากเป็นตัณหาภาษาบาลีก็เรียกว่าตัณหาอยากเป็นเหตุให้เกิดอะไรตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมันก็จะต้องโลภมันก็ต้องโกรธมันก็จะต้องหลงนี่ไงกระบวนการมันเกิดแป๊บเดียวเลยมันต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันจนพอกเราจนเรามองไม่เห็นตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเ พราะความที่เราเป็นไปโดยที่เราขาดการเป็นเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนั้นคนโบราณเขาไม่ต้องไปทําอะไรเยอะหรอกก็บอกเขามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเวลาอุทานก็ยังพุทโธใช่ไหมพุทโธเนี่ยแหละโยมตอนนี้พุทโธแรงไปหน่อยก็เลยพุทโธมันมีอารมณ์ผสมเข้าไปด้วยแต่เสร็จแล้วก็จบนะเขาโกรธเกลือกันขนาดไหนก็ไม่ถึงฆ่ากันนะโยมสังเกตไหมโอ้ตายยากสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้ตายกันง่ายมากมีอะไรนิดหน่อยมองหน้ากันหน่อยเดี๋ยวก็ฆ่ากันแล้วโอ้มันก็เรียกอะไรรู้ป่ะมันเข้ายุคมิกสัญญีแล้วตอนนี้อกลียุคนั้นมันเลยไปแล้วตอนมันเข้ากลียุคมาช่วงมา2,000ปีที่แล้วมาเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่มิกสัญญีช่วงต่อระหว่างกลียุคกับมิกสัญญีกลียุคนี่คือแย่งกันกินแย่งกันใช้แต่มิกสัญญีนี่คือเริ่มฆ่ากันแล้วโยมแล้วท่านก็แต่งเพลงไว้ให้ว่าไม่ต้องไปฆ่ากันหรอกเดี๋ยวผีไม่มีตามันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองใครเคยได้ยินเพลงนี้ผีไม่มีตามันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองไปหาไปขอเขาฟังได้นะก็มีเพลงของหลวงพ่อท่านแต่งแล้วโยมว่าอะไรผีไม่มีตาอะไรไม่มีตาโควิด-19มีตาไหมมันเป็นตะปุ่มตะปั่มเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันคือเชื้อไม่มีตานั่นแหละนี่แหละท่านบอกไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็ไม่ระวังกันใช่ไหมแต่จริงๆคนไทยได้ระวังไว้แล้วระวังอะไรรู้ป่ะระวังไอ้นั่นPM 2.5เป็นเหตุปัจจัยเราก็เลยเคยชินกับการใส่หน้ากากก็เลยช่วยได้เยอะงั้นก็ป้องกันตรงหน้ากากเนี่ยช่วยได้เยอะอาจจะเข้าไปบ้างจะเข้าไปน้อยก็ดีเพราะว่าเราปิดไว้เนี่ยจะเข้าก็เข้าไม่เยอะหรอกอย่างดีก็แทรกซึมเข้าไปได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยพวกหน่วยแทรกซึมเนี่ยจะโดนทหารของเราเนี่ยภูมิต้านทานมันจะกำจัดพอมันกำจัดปุ๊บมันเป็นพวกไปเลยเอาเป็นพวกนะโยมในที่สุดแล้วเรามีภูมิต้านทานขึ้นมาต้านทานไอ้นี่แหละเพราะมันเป็นพวกไปแล้วมันมาน้อยไงแต่ถ้ามาเยอะก็เสร็จเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการล้างมือของการที่จะทําความสะอาดนี่เขาเรียกว่ามาดูแลตัวเองเห็นไหมให้กลับมาดูแลตัวเองนะจริงๆแล้วจะมาขอบคุณโควิดมากเลยสังคมกำลังแย่งกินแย่งกันใช้กำลังจะเริ่มสงครามกันต่างๆมันเริ่มเป็นปัญหากันไปหมดพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมพอโควิดมานี่เงียบหมดเลยลบกันอยู่ก็หยุดใช่ไหมคนที่เคยเที่ยวมากๆเคยฟุ่มเฟือยก็หยุดแล้วตอนนี้ทุกอย่างจะต้องเข้ากลับมาดูตัวเองแล้วนี่เข้ามาสู่เมนนวลนะจุดเริ่มต้นของสังคมมาหันมาดูสังคมเริ่มต้นกันทันทีเมื่อก่อนนิทยานจะไปสังคมต่างประเทศดูนะใช่ไหมสังคมในประเทศยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยก็ไปต่างประเทศเยอะแยะเอาต่างประเทศก็มาปนจะมาสวมจะมาเปลี่ยนแปลงพวกเราอีกมันคนละโซนกันอยู่ใช่ไหมไม่ต้องคิดเยอะหรอกของเขาหนาวของเราร้อนชื้นนะมันก็ต้องเหมาะสมกับร้อนชื้นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆอาหารการกินทุกเรื่องแล้วประเทศไทยเนี่ยโอ้ข้าวโอ้น้ำอยู่มีผลไม้มากที่สุดในโลกเลยข้าตมาเคยไปรับประทานไปทางเหนือก็อ้าวเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยไม่เคยเจอนะไปอีสานก็ทานมาเยอะแล้วแต่ก็ไปเจออีกที่ไม่เคยมันเป็นตามฤดูกาลเห็นป่ะ
ภาคใต้ก็มีอีกแบบแต่ถ้าไปต่างประเทศโยมมีไม่กี่อย่างจําได้หมดเลยผลไม้มีไม่กี่ชนิดมากหรอกแต่ของเราเนี่ยเยอะสมบูรณ์มากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพ่อหลวงของเราเนี่ยพระองค์ทรงทำให้มากเลยเราเพียงแต่เดินตามเท่านั้นเองเหมือนเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสร้างไว้ให้เนี่ยนะเป็นโรมณียสถานเป็นที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเลยมาสร้างบารมีนั่นแหละเราก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ใช่ไหมประกอบการรักษาโดยวิธีการปฏิบัตินี่แหละพระเจ้าสรรเสริญการอะไรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี่เราก็มาเรียนรู้แล้วเราก็ลงมือทำไม่ต้องไปว่าใครว่าแต่ตัวเราก็พอแล้วใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเผลอว่าไปเรื่อยเลยแล้วมันเคยชินหลวงพ่อเลยให้คาถาไว้ถ้าจะไปว่าใครจะบอกว่าท่านเคยบอกว่าจะมาใหม่ๆตอนก่อนจะบวชแล้วยังไม่ได้บวชตอนนั้นจะบอกอะไรไว้หน่อยนะมาบวชก็ดีแล้วที่เนี่ยวัดกรรมฐานนะท่านได้คาถาไว้ไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปแต่พูดแค่นี้อาตมาก็ขับก็เอ๊ะไปตำหนิสมัยเรื่องของพระท่านดิใช่ไหมตอนนี้เราเป็นคารวะนะโยมตอนนั้นอะพอไปเข้าคอร์สมันได้สมาธิโอ้โหมันมีความสุขจังเลยเจอตัวจริงแล้วสมาธิมันหยุดคิดจริงเฮ้ยโลกนี้มีหยุดคิดได้ด้วยเหรอมันอัศจรรย์มากมันมีความสุขโอ้โหมันปลื้มขึ้นมาเลยเราหยุดคิดหยุดอย่างนั้นนะโอ้สมองเราว่างแล้วนะแต่ช่วงขณะโยมแต่เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งมันก็เยอะขึ้นเองในที่สุดพอเราเป็นกันได้ก็มองไปที่พระสิเห็นพระเฮ้ยพระมาทำงานอยู่ทำไมเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแค่ดูตัวเองเนี่ยแม่มีความสุขแล้วไปทำงานให้มันลำบากทำไมพอเท่านี้เองเสียงหลวงพ่อเข้ามาในหูแล้วไหวพระได้บุญตำหนิพระได้บาปเราก็ตกใจก็นึกอ่ะเอาละไอ้ที่ตำหนิเขาก็กลับมาตำหนิเราซะว่าเราเป็นหรือเปล่าเออถ้าไม่เป็นก็อย่าเป็นก็แล้วกันก็ทำเงี้ยเรื่อยมาโยมใหม่ๆก็ดึงอย่างนี้แหละดึงไปดึงมาหนักๆเข้ามาอัตโนมัติจิตไม่ออกแล้วพอจิตไม่ออกทีนี้ปัญญาเกิดเลยนะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาได้เห็นไหมจิตที่ตำหนินี่อันตรายมันร้ายเลวร้ายมากมันเป็นจิตเราตำหนิตำหนิเขาแล้วเขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมเราไปว่าเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่จิตอยู่ที่เราเนี่ยตัวว่ามันบันทึกไว้ที่นี่นะบันทึกกรรมไว้เรียบร้อยแล้วคิดดีเป็นบุญคิดไม่ดีเป็นบาปพูดดีเป็นบุญพูดไม่ดีก็เป็นบาปเอาไงอะเราแยกไม่เป็นใช่ไหมมนุษย์เกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะอวิชชาความไม่รู้นี่แหละก็ทำไปตามแต่เราก็ยังมีตัวตั้งที่ถือว่าดีและถูกต้องอยู่ใช่ไหมว่าสังคมที่อยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องทำดีและถูกต้องเป็นแบบนั้นทุกคนต้องการมีความสุขต้องการดีรักสุขเกลียดทุกคนเพราะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้แต่นี้ตัดมาพอยกวัตถุมากขึ้นโยมสังเกตเถอะเมื่อก่อนนี้ถนนไม่ค่อยมีบ้านเราก็ยังอยู่กันมีความสุขเนาะไปเที่ยวไหนไม่ค่อยไกลหรอกก็ไปเรือไปเดินอย่างดีก็ไปเกวียนใช่ป่ะถ้าตรงไหนไม่เจอแม่น้ำโอ้โหไปกันไกลกว่าจะไปถึงมันก็ลำบากก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกันหรอกก็อยู่แต่ในหมู่บ้านกับหมู่บ้านในเขตแค่ไม่เกินตำบลส่วนมากนั่นเราก็จะดีพอถนนมาเราบอกแหมมันจะเจริญแล้วละแล้วความเจริญของถนนคืออะไรแตกแยกอาตมาบอกว่ามันแตกแยกใครว่าเจริญก็โอเคเพราะมันสะดวกแต่มันคือการแตกแยกเริ่มต้นละในที่สุดแล้วพอถนนเยอะขึ้นตอนนี้พ่อแม่มีลูกสองคนโยมลูกคนหนึ่งไปทำงานอยู่ภาคเหนืออีกคนหนึ่งไปอยู่ภาคใต้พอถนนมันไปได้แล้วพ่อแม่ก็เฝ้าบ้านรอเหงาเลยตอนนี้นี่แหละผลิตขึ้นมาแล้วทำไงได้ก็ต้องเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการมันได้อย่างก็เสียอย่างหมดมันเจริญได้เจริญวัตถุแต่ใจมันเจริญลงมันไม่เจริญขึ้นใช่ไหมสมัยโบราณนี่วัตถุไม่ค่อยเจริญเป็นธรรมชาติจิตใจเขาเจริญหมดเลยเขามีการแบ่งปันเชื่อไม่ยงขนาดเขาจะตายเขายังรู้ตัวเลยคนโบราณเนี่ยไม่ว่าตายายสมาปู่ย่าเขาจะตายเขารู้ตัวหมดเลยนะเขาเรียกประชุมเลยแบบดอกไม้มาไปนิมนต์พามาสวดให้ฟังหน่อยพามาสวดมนต์ธรรมดานี่แหละ สวดเสร็จเรียบร้อยก็ฟังแล้วก็กำลังฟังเพลินๆกันอ้าวก็มารับแล้วไปแล้วปุ๊บหาไปเลยเลยโยเขาตายง่ายมากตายมีสตินี่นี่ก็เรียกผู้ชนะที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เรายิ่งกังวลกังวายก็ยิ่งกลัวตายมันยิ่งตายกันง่ายโยมตายไม่ตั้งตัวเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ยุคนี้นี่ก็เรียกว่าร้ายกว่าโควิดอีกนะโควิดมานี่คนตายน้อยลงนะโยมสังเกตไหมแต่ถ้าโควิดตอนยังไม่มานี่ปีๆแล้วตายเยอะไหมแล้วทุกวัน
มีแต่ข่าวอุบัติเหตุใช่ไหมเนี่ยโรคอุบัติเหตุโรคร้ายแรงมากตายกันเยอะมากเลยยิ่งอะไรล่ะทำสถิติสงกรานต์ทีปีใหม่ทีเนี่ยโหเยอะแยะมากเลยแต่พอโควิดมานี่การตายลดลงเลยตายเพราะโควิดไม่เท่าไหร่อุบัติเหตุตัดตอนไปตั้งเยอะเห็นไหมต้องขอบคุณโควิดจริงนะเขาก็มาได้โอเคมาจัดระเบียบโลกนี่แหละก็จะเคลียร์พื้นที่ไปบ้างต่อไปก็จะมีงานหนึ่งที่จะตามมาก็คือพาจะทะเลาะกันจะเริ่มมีแล้วนะรัฐบาลประเทศไทยเอาเรื่องของพระมาพูดแล้วเนี่ยมันล่วงเกินมันเป็นกรรมถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวเป็นปัญหามันแก้ไม่ได้มันละเอียดอ่อนของพระเนี่ยพระก็ต้องทำหลายคนถึงขนาดว่าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้ามาบวชพระต้องทำอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาบวชก็ไม่ต้องมีคนบวชหรอกโยมรับประกันได้ของพระไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพมากแต่ทุกท่านที่เข้ามาก็พยายามที่จะเข้าถึงเพราะตั้งสัจจะไว้ตอนที่บวชกับอุปัชฌาย์ว่าสัจจิกะสัจจิกะรัตนทายะอะไรทำไม่ได้แล้วดูดิสะดุดคือตั้งปฏิญาณตนว่ามาเนี่ยเพื่อจะทำปฏิภาณในแจ้งเท่านั้นแหละจุดมุ่งหมายเลยนะแต่เสร็จแล้วมันก็มีเหตุที่ต้องกระทำใช่ไหมสังคมอ่ะก็ต้องเป็นสังคมก็ต้องอยู่ต้องช่วยกันมีอะไรก็ต้องทำไปมันก็เป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆหลวงพ่อท่านก็ฝึกให้เยอะเหมือนกันเราก็มุ่งหน้าไปนะนี่เราก็มุ่งหน้านิยมมาปฏิบัติก็มุ่งไปทางนี้แหละก็เดินเข้ามาในทางมรรคองค์8ก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามาในมรรคแล้วที่มาฝึกมาทำกันอยู่นี่แหละเข้ามรรคเข้าทางมาแล้วมรรคแปลว่าทางเมื่อเข้าทางแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆเดินอาจจะถึงช้าบางคนก็ไปแวะเก็บดอกไม้ข้างทางก็แล้วแต่ไปยึดผิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามจะไปก็แล้วกันดังนั้นการปฏิบัติอย่าพยายามเก็บข้อมูลรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเลยทิ้งข้อมูลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาเองนะกลับเข้ามาแล้วจะทำให้เราชัดเจนขึ้นแต่ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันบังคับเหลือเกินอยากจะรู้อยากให้แต่มันอยากจะพูดไงใช่ไหมเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยต้องมีคนก็ถามเป็นไงไปวัดสังฆทานไปปฏิบัติมาได้อะไรมามั่งใช่ไหมจะตอบว่าไงอ่ะไม่ได้อะไรเหรอโหเสียฟอร์มเลยใช่ไหม ใช่ไหมตอบว่าไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โหจะไปนั่งแล้วโอ้ยเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโกหกเลยใช่ไหมเสร็จเลยตอนนี้มันไม่อยากจะพูดไงอยากจะบอกอยากจะพูดบางคนได้สมาธินี่ก็อยากจะบอกหวังดีคนทั้งโลกเลยแต่เราพูดไม่เหมือนที่เราเคยพูดแต่สภาวะที่จิตมันหยุดคิดเนี่ยมันมีความเบิกบานมันมีเรื่องของจิตที่แตกต่างออกมาความสุขที่ได้ความตื่นเต้นที่มีเนี่ย ก็อยากจะบอกอยากจะพูดเนี่ยแต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วเป็นไงมันเสื่อมปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ถึงไม่ให้พูดจะเห็นอะไรการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเลยนะโยมจนมันเกิดสภาวะขึ้นเนี่ยพยายามอย่าพูดเลยพูดไม่ได้เลยพูดแล้วรั่วแล้วก็จะเสื่อมแล้วจะไม่ชัดเจนนะจะไปไม่ค่อยถูกทางแล้วแต่เนี้ยแล้วก็ไปยึดผิดอีกเพราะนั้นการที่จะให้มันเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้กำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยแล้วปล่อยเนี่ยเนี่ยเป็นการปล่อยตั้งแต่เริ่มเข้าไปจนกระทั่งมันไปเห็นเป็นนิมิตเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะมี3ขั้นตอนที่ต้องเจอแน่ๆมันเป็นเครื่องหมายที่เราต้องไปเจอถ้าเราเดินไปทางไปแล้วไปเจอเครื่องหมายถือว่าถูกทางแล้วนะแต่อย่าไปยึดเครื่องหมายเมื่อเราเดินป่าเนี่ยเราก็ไปเดินป่าเขาก็จะตั้งเครื่องหมายไว้ละสีแดง3จุดนะโยมไปคนไปคนมาอ้ามาเจอแล้วมาเจอแล้วไม่ใช่มันดีใจแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วก็เกาะไอ้ตรงเสาสีแดงตรงนั้นอยู่ก็ไปไหนไม่ได้นั่นก็ยึดเห็นไหมแวะเก็บดอกไม้ไปแล้วมันมีอะไรมีความสวยงามที่ทำให้เราแบบไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพอมันมารู้มาเห็นมันก็อยากจะชัดเจนอยากจะให้มันชัดเจนที่ทำแจ้งแต่เสร็จแล้วมันก็มาไม่เลยชัดเจนหรอกแล้วก็มาไม่ได้เหมือนกันนะชัดมั่งไม่ชัดมั่งมาแป๊บ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 ไม่แน่นอนนะทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงเลยโยมอย่าเพิ่งพยายามไปยึดมันเพราะฉะนั้น3อย่างที่จะต้องเกิดคือเมื่อปฏิบัติแล้วรู้กายไปเนี่ยมันจะเกิดทางกายก่อนนะก็เรียกว่านิมิตทางกายในการที่มองหลับตานี่ก็เห็นเป็นภาพหรือว่าหูได้ยินเสียงนะหรือว่าจมูกนี่จะได้กลิ่นหอมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในโลกมนุษย์เนี่ยลิ้นก็ได้รสชาติเหมือนอิ่มได้กินของทิพย์ของอะไรแบบนี้แล้วกายก็สัมผัสทิพย์ละเอียดอ่อนตรงนี้เป็นนิมิตทั้งหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาจะเป็นนิมิตในทางที่เห็นใช่ไหมกับได้ยินเหมือนได้ยินเทวดาพูดได้ยินเสียงมโหรีได้ยินเสียง
จะไกลดินเสียงพระสวดอะไรทำนองนี้ก็มีล้วนแล้วแต่เป็นนิมิตทั้งหมดนะตรงนี้ให้ถามไว้ว่าเมื่อเกิดอย่างนั้นขึ้นมาให้กําหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเลยไม่ต้องไปสนใจว่าอุ๊ยมันคืออะไรแน่อยากจะรู้ให้มันชัดเข้าไปเข้าไปบ่อยๆเข้าตั้งหนักเข้าเดี๋ยวโยมนั่งเมื่อไหร่พอไปถึงตรงนี้มันจะพาโยมไปเที่ยวเลยตอนนี้ในนิยมจะไปไหนจิตมันนึกอะไรมันจะไปอะไรตอนนี้แล้วก็ไปเห็นที่จริงด้วยแต่เสร็จแล้วกลับมาแล้วมันเป็นอะไรมันฝันไปเห็นไหมคือมันฝันแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีอะไรที่มายืนยันแล้วแต่แล้วตัวเรามันพูดเป็นไงมันก็ไม่ตรงอ่ะดิตอนนี้ผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วศีลจักเริ่มปิดเบือนมันก็ไม่ตรงศีลแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเกิดแปลกๆแล้วตอนนี้ไอ้ดีๆเกิดขึ้นได้ตอนนี้ไม่ดีก็เกิดได้เกิดตกใจขึ้นมากลัวนั่นแหละเป็นปัญหาเลยก็ต้องเลิกปฏิบัติไปเพราะส่วนใหญ่พวกนี้จะนั่งกันเป็นส่วนใหญ่นะจะนั่งกันเป็นส่วนใหญ่นั่นหลักการปฏิบัติท่านบอกว่าเดินเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นในการเดินก่อนจะดีการเดินนี่เป็นตัวสะสมสติการเดินพอเราเดินแล้วเราลืมตาเดินเนี่ยจะมีสติในขณะที่ไปแล้วถ้าเวลาเราพอมานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยถ้าเราทำสติไว้น้อยเนี่ยบางทีมันพอทำไปแล้วมันใกล้ๆจะสงบเนี่ยจิตมันจะตกผวังเล็กน้อยผวังถ้าสติอ่อนกำลังมันก็แงบมันก็หลับเลยนะโยมถ้ามันหลับเฉยเลยเนี่ยเพราะคนจะหลับนี่จะต้องเข้ากนิกะสมาธิถึงจะหลับได้ตอนนั้นถ้ามันใกล้ๆจะหลับเนี่ยโยมคิดอะไรสักเรื่องเลยรับรองว่านอนไม่หลับเราก็เหมือนเอ๊ะไม่ได้คิดอะไรนะแต่มันสะกิดนิดเดียวนั่นแหละไปแล้วต้องให้มันไปอยู่ในจุดที่มันจะว่างอีกเนี่ยเข้าไปมันจะเข้าผวังเราไม่รู้ตัวหรอกตอนที่เราจะหลับงั้นก็ลองจับบางคนก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ดูไว้ว่ามันจะหลับตอนไหนบางคนดูท้องพองชุบก็จะดูหลับตอนพองหรือยุบบางคนดูลมหายใจเข้าออกก็จะดูว่ามันจะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือออกแล้วเวลาตื่นก็จับขึ้นมาใหม่พอตื่นปุ๊บก็จับเลยลมเลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็เป็นอุบายอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตเราเข้ามาอยู่มันตั้งมันแล้วมันก็จะเริ่มประคองเราได้นะจิตเริ่มต้นกับจุดที่เราจะหลับแล้วก็หลับที่เรียกว่าหลับมีสติตื่นก็มีสติขึ้นมาก็เป็นวิธีการได้เพราะนั้นถ้าเราเดินเอาไว้แล้วเนี่ยพอเรานั่งๆไปแล้วจิตมันจะเข้าผวังปุ๊บถ้าสติมีกำลังปุ๊บมันก็จะตรงปึ้งแล้วก็โปร่งโล่งเบาสบายรู้ตัวทั่วพร้อมว่างเฉยๆไม่คิดอะไรพยายามคิดถ้าคิดออกแสดงว่าเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงฐานของความว่างจริงนะถ้าเข้าไปว่างๆนั้นแล้วก็ไม่คิดอะไรก็คิดไม่ออกนั่นแหละสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วตอนนั้นเป็นกนิกะเริ่มต้นคือจิตต้องหยุดคิดถ้าไม่หยุดคิดยังคิดได้อยู่เนี่ยมันยังมีนิวรณ์ได้เพราะนิวรณ์คือความคิดทั้งหมดเลยรู้จักนิวรณ์5หรือยังตะกี้เห็นบอกว่าจะสังหารนิวรณ์5ให้หายสังหารด้วยวิธีไหนรู้ป่ะรู้วิธีสังหารนิวรณ์ยังถ้าไม่รู้วิธีก็เสร็จนิวรณ์แน่นอนใช่ป่ะนิวรณ์5อาตมาเคยกล่าวที่นี่ไว้บ่อยๆเหมือนกันนะแต่นี้ก็มาย่อเป็นแบบจำง่ายๆมันมีอะไรอันที่1รักมากอันที่2เกลียดมากอันที่3ฉลาดมากอันที่4ก็เรียกว่าอะไรโง่มากอันที่5อ่อนแอมากเป็นไงอันที่1รักมากคืออะไรกามฉันทานิวรณ์เมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วรู้สึกพอใจยินดีชอบขึ้นมามันก็จะเพลินไปในอารมณ์เนี้ยก็คิดอยู่ทางเนี้ยปรุงแต่งไปในทางที่ชอบเนี่ยก็เรียกว่ารักมากถัดมาก็เกลียดมากก็ไม่ชอบไม่พอใจยินไล่ขึ้นมามันก็คิดอะไรคิดไม่ชอบใจไม่พอใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บขึ้นมาไอ้ตรงนี้เป็นพยาบาทนิวรณ์นี่เกลียดก็เกิดเป็นเหตุให้เป็นอย่างนั้นอันที่สามเป็นอะไรฉลาดมากไอ้คนฉลาดมากเป็นไงคิดมาก คิดมากก็เลยฟุ้งซ่านก็เกิดอาการงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจในอุสจักกุกุจานิวรณ์ตัวที่สามแล้วตัวที่สี่อะไรโง่มากสงสัยอยู่นั่นแหละอะไรก็สงสัยอันนี้มันใช่ไหมนั่นใช่ไหมเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็สงสัยไปหมดเลยโยมคนนะพอเริ่มสงสัยแล้วมันจะสงสัยไปเรื่อยเลยไอ้ตัวนี้มันต่อเชื่อมดังนั้นอันนี้ก็คือโง่มากก็สงสัยไปหมดไม่รู้เรื่องเลยสุดท้ายแล้วเป็นไงอ่อนแอมากอ่อนแอเพราะอะไรเบื่อหน่ายท้อถอยแล้วจะง่วงเหงาเฮานอนขี้เกียจแล้วแต่เนี้ยอ่อนแอเลยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยทำนี่คือตัวนิวรณ์วิธีการสังหารนิวรณ์ทำยังไงสมมติว่าเราเริ่มต้นเรานั่งเราก็กำหนดรู้รูป
รูปรูปปัจจุบันก่อนใช่ไหมก็รู้ตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าด้านหลังก่อนก็ได้แล้วขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาเงี้ยก็ดูไปรอบๆไปเรื่อยๆเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยดูอย่างเงี้ยกายเริ่มสงบแล้วก็กายนั่งเฉยๆวาจาก็สงบแล้วเพราะไม่พูดใช่ไหมนะก็เป็นบุญแล้วตอนนี้จิตก็ดูไปแต่ดูไปแล้วก็มีจิตที่มันอยากจะเห็นใช่ไหมพอนึกรู้ไปแล้วก็อยากจะเห็นก็ลืมตามาดูก็ได้อยู่ลืมตามาดูกายอย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาก็นึกไปใหม่แต่มันก็อยากเห็นอยู่ดีใช่ไหมแต่ความสงบของกายเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มเห็นบางอย่างลมหายใจเข้าออกจะเริ่มเห็นตอนนี้จะรู้สึกได้นะถ้าเราจับลมปุ๊บเลยเนี่ยพอนั่งปุ๊บแล้วจับลมไม่ค่อยอยู่หรอกนั่นบังคับแล้วตอนนี้จิตเข้าไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวก็หนีเราออกไปเรื่อยนะให้เราตั้งวิ่งตามไปเรื่อยแล้วก็ตามไม่เหนื่อยเลยในที่สุดตามไปตามมาเหนื่อยแล้วหลับ ใช่ไหมปฏิบัติมาอย่างนั้นนะสังเกตดู เพราะฉะนั้นทำไงทหารนิวรณ์ห้าคือเราเริ่มต้นพอดูกายเสร็จพอบังเอิญไปเห็นลมเนี่ยแต่ไม่เห็นรับลมนะเห็นการกระทบของลมมันเข้าไปกระทบตั้งแต่ปลายจมูกเข้าไปถึงโพรงจมูกแล้วมันหักลงนะโยมผ่านเพดานจะกองเพดานกองเสร็จก็ผ่านคอลงไปผ่านอกกึ่งกลางทรงอกก็ลงไปถึงท้องเลยนะเข้าแล้วก็สังเกตมันเข้าไปออกมากระทบผ่านตรงไหนมาสังเกตเห็นตรงนั้นได้ก็ใช้สังเกตเฉยๆนี่แหละการดูลมแบบนั้นนะกายเคลื่อนไหวใจนิ่งเฉยเวลาเราเดินให้ใจนิ่งเฉยอยู่ที่เท้าเราก้าวเดินนะแต่ถ้าเรากายนิ่งนั่งยืนกับนอนสามีบทนี้ให้กายให้จิตมันเดินจิตเดินตั้งแต่บุตรทางปัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปนึกขึ้นลงอยู่อย่างนี้แหละจะอาจจะทีละครึ่งก่อนก็ได้ครึ่งมาเวิบต่อมาก็สามท่อนสี่ท่อนสี่ท่อนก็ได้ต่อมาก็ค่อยๆละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มองทั้งซ้ายทั้งขวานึกไปเรื่อยๆนะก็จะเริ่มเกาะติดอยู่ที่กายก็เริ่มรู้กายแล้วตอนนี้จิตเราว่าเริ่มเกาะต่อเราไม่ต้องไปเรียกกลับไปตรงไปไหนอยู่ๆถ้ามันอยู่ก็ได้ยินเสียงอะไรปุ๊บจิตมันไปเร็วนะแป๊บมันจะไปเนี่ยให้กำหนดได้ยินที่หูแล้วกลับมาที่ลมนี่ทั้งหานิวรณ์ห้าด้วยวิธีนี้เท่านั้นเองต้องมาตั้งมั่นที่ตัวตั้งเริ่มต้นที่เราเริ่มอะไรเริ่มที่จะตั้งดูลมเราจะต้องอยู่ที่ลมแต่ไม่ต้องไปบังคับนะทำเป็นจุดไข่ป่านะจุดรู้ปล่อยก็ได้แต่ถ้าเราไปจดจ้องแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วบังคับไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้แต่ไปแอบดูก็ได้ดูไปปล่อยแอบดูแบบใช่ไหมแอบดูเขาเผลอแล้วเราก็จะเห็นได้นะวิธีการจริงๆมันเป็นการแตะรูปเบาๆเพราะฉะนั้นไปกดไปข่มไปบังคับไปตั้งใจมากไปก็เลยไม่ไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่จะไปพอดีเพราะฉะนั้นการเดินไว้ก่อนเนี่ยจะได้เปรียบนะเราเดินไว้เนี่ยเดินเนี่ยมันจะแก้ตัวฉลาดมากนะคนฉลาดมากต้องไปเดินกุนเงียดกุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจคิดมากพวกนี้เขาไม่ให้นั่งเพราะนั่งมันก็จะนั่งคิดอยู่นั่นแหละนั่งสร้างสารพัดเรื่องเลยอ่านมาแล้วไปอ่านมาเยอะด้วยฟังเข้ามาก็เลยเอามาคิดปรุงแต่งจะทำวิธีไหนจะไปสิงสนุนเลยวิปัสสนาเลย ที่จริงตัววิปัสสนาไม่มีนะโยมไม่มีดูไปจนกระทั่งเราเจอความไม่แน่นอนเลยสักอย่างเดียวเจออะไรก็ไม่มีคงทนคงที่เลยมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วตัวเรามันก็ไม่มีนี่นะมันก็มีแต่ตัวเกิดดับนั่นแหละปฏิบัติไปจนมันไม่มีอะไรนั่นแหละตัววิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมันนะอย่าไปคิดถึงเพียงแต่ว่าเราจะรู้กายเราได้ยังไงให้ตั้งมันทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดถ้าทำได้งั้นได้ติดมันสติมันตั้งอยู่กับกายเป็นนิดได้จิตสงบเองอะเพราะนั้นมรรคคือเดินบนตัวเรานี่แหละบนกายเรานี่ทั้งหมดเลยรู้กายรู้เวทนานั่งๆก็รู้ใช่ไหมทุกเวทนาก็เกิดแล้วก็แจกบายฟังบ่อยๆพอทุกเกิดทำไงตะกี้เรียนมาแล้วสวดธรรมจักรทุกเกิดพระเจ้าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาถูกไหมฮะทุกควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาท่านว่าอย่างนั้นกำหนดรู้ก็ไงด้วยปัญญาก็ต้องมารู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงใช่ป่ะเราคิดว่าเราเป็นก้อนๆทั้งตัวเราเนี่ยเราเป็นทุกข์พอเราเป็นทุกข์เราหาไม่เจอนะว่าเหตุมันอยู่ที่ไหนเราก็พยายามไปหาคิดหาวิธีว่ามันทุกข์มันเพราะอะไรบางทีมันก็อัตโนมัติเคยทำมาแล้วก็ไปเลยใช่ไหมเราก็จะไม่ได้อะไร
แต่บางคนนี่ปฏิบัติมีการหมกเม็ดสร้างภาพมองซ้ายมองขวามันปวดแล้วเนี่ยมองใครเห็นหรือเปล่าไม่รู้เปลี่ยนจึ๊กแล้วก็ทำไปนั่งใหม่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมนั่งนานก็เลยมาแข่งกันนั่งนานก็เลยไม่ได้ประโยชน์การนั่งนี่คือนั่งให้มีสติอยู่เนก็เหมือนกันเนี่ยคือการทําสติให้ต่อเนื่องมันจะไปมันจะต่อเนื่องไปได้เองกําลังมันจะเกิดแล้วมันจะเจอตัวที่เขาเรียกว่านิวรณ์ตัวง่วงเนี่ยจะเจอเป็นระยะจนกระทั่งเราเจอจนกระทั่งมากนิวรณ์ตัวง่วงนี่จะทรมานมากทรมานมากเลยมันง่วงมันบอกไม่ถูกโยมต้องค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆมันจะเริ่มอดทนไปได้มากเข้าจากการที่เราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแรกก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าอยู่ไปแล้วจนกระทั่งข้ามไปได้นะพรุ่งนี้สว่างจนพรุ่งนี้ทั้งวันไม่นอนไปนอนเอาตอนเย็นตอนค่ำนะถึงเวลาอีกวันหนึ่งไปนอนแล้วโยมจะรู้ว่ามันข้ามแล้วกำลังจะดีมีกำลังกายและตัวนี้คือธรรมโอสถใช้รักษาโรคตัวเองได้อาตมาทดลองมาหลายทีนะบางทีเนี่ยพอนอนปุ๊บเนี่ยถ้านอนไม่พออาการเกิดแล้วต้องแพ้อากาศมั่งเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดเรื่องเลยแต่ไม่นอนหายพอไม่นอนเลยยาวไปเลยเนสจิกไปเลยไม่นอนเดินมันทั้งคืนอย่างเงี้ย ปรากฏว่ามันหายยาไม่ต้องใช้เลยอย่าทำโอสถต้องลองดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าไปค้นหาเอาแต่ละท่านธาตุขันธ์ไม่เหมือนกันแต่ด้วยวิธีการแบบนี้กำลังใจมันเกิดมันเป็นกำลังจิตเป็นใหญ่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆวิธีการมันเรื่องนิวรณ์ก็เหมือนกันนะแต่พวกฉลาดนี่ต้องไปเดินใช่ไหมพวกที่ประเภทเขาเรียกว่าอ่อนแอมากนี่ต้องใช้ยืนอ่อนแอนี่เป็นไงทำให้ง่วงเหงาหอนอนแก้ง่วงโดยวิธีอิริยาบถยืนอยู่กับที่นี่แหละยืนก็นึกขึ้นนะแต่ศีรษะไปเท้ามาศีรษะอยู่งี้แหละด้านข้างด้านหลังด้านหน้าวนไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆเงี้ยก็นึกอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้กติกาของเนตที่คือห้ามเอาหลังแตะเพราะนั้นนอนได้ไหมได้ก็ไม่นอนในหลังแตะพื้นก็แล้วกันก็สีหัสญาติที่จะแก้อะไรรู้ป่ะแก้ความเครียดได้นะคนที่คิดมากๆจนกระทั่งเครียดเนี่ยต้องใช้วิธีนี้นะลองไปนอนดูนะมันเราไปเดินก็แล้วก็มาอยู่เดินงูงี้ก็ยังไม่คลายความคิดเลยมันยิ่งกลายไปแล้วมันคิดต่อเนื่องอยู่ไงจะทำให้เครียดขึ้นมาเลยให้ไปนอนเลยแต่นอนสีหัสญาติแป๊บเดียวโยมก็จะรู้ว่าความเครียดมันหายไปได้ยังไงเพราะมันจะเวทนามันจะเกิดเร็วนะไม่นานเราเมื่อยแล้วถ้าเมื่อยแล้วเราก็เปลี่ยนอีกข้างก็ได้ไม่เป็นไรนะไปทดลองนอนยี่บทนอนก็จำเป็นต้องทำนะต้องทำเอาไว้แล้วก็ดูปัจจุบันเราจะหลับไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนตายก็ต้องนอนตายนั่นแหละหรือโยมจะนั่งตายก็สุดยอดทำดูก็ได้นั่งตายต้องมีฌานต้องเข้าฌานได้ก็สามารถ แต่นอนส่วนมากก็ไม่ค่อยทำยี่บทนอนไงแล้วในพอเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมานอนแล้วมันใกล้จะตายเวทนามันแรงมากเราจะทนกับเวทนาไม่ได้เมื่อนั้นเมื่อจิตมันวนกับเวทนาเนี่ย แล้วกลายเป็นว่าเข้าสมาธิไม่ได้ใช่ไหมมันไปเกิดพงสร้างอยู่ตรงนั้นขออภัยนะตาทางจะหมดฐานนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีวิธีการอิริยาบถเนี่ยจะช่วยในการของในแก้ไขในการปฏิบัติได้นะง่วงให้ยืนนั่งอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่กับที่ที่เรานั่งก็ได้อย่าเลยไปหามุมยืนของเราก็ได้แล้วก็ยืนมันต้องระวังใช่ไหมมันกลัวจะล้มแต่จะแก้ตัวนี้ได้ถ้ายืนยังไม่อยู่ก็ไปเดินต่อ ถ้ากินมากเกินมากจะต้องไปเดินแต่เดินนี่มี2วิธีนะวิธีเดินจงกรมจะมี2อย่างเคยได้ยินใช่ไหมอันที่หนึ่งก็เดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละอันที่สองก็เดินให้มีสติเดินมีสติที่เราฝึกเดินที่เดินที่นี่แหละเป็นจังหวะเดินมาก็จะมี6จังหวะทั้งหมดแต่ที่นี่เขาสอน4จังหวะก็ยกส่วนไปก็รู้การเคลื่อนไหวของเท้าเราจิตจะนิ่งสังเกตอยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่เท้าเฉยแต่มีข้อแม้ว่าอย่าก้มนะก้มๆแล้วเดี๋ยวมันจะปวดคอปวดไหล่มันจะเผลอก้มพยายามตั้งคอตรงๆไว้แต่ตามองต่ำไปแล้วจิตมานึกตรงที่เท้าเราเดินเนี่ยแบบเนี้ยมองไปแล้วก็ดูไปอันนี้จะมีสติเดินมีสติต้องเดินช้าๆ
เดินให้รู้การเคลื่อนไหวไปเลยตั้งแต่ไปแต่ถ้าเดินพิจารณาธรรมต้องเดินเร็วนะเดินเร็วลุกขึ้นมาเดินก็เดินเลยไม่ต้องกําหนดอะไรฟรีสไตล์เลยกําหนดแต่เพียงระยะทางเดินประมาณ20ถึง25ก้าวโยมไปกําหนดดูนะมีความจําเป็นเหมือนกันยาวเกินไปจิตก็ไปอีกแบบสั้นเกินไปมันก็เอาไม่อยู่ต้องลองดูเราจะรู้ของเราอยู่ประมาณไหน20ถึง25ประมาณนั้นนะอันนี้เขาทำมาแล้วมีผลก็เดินเริ่มเดินเลยมันมาก็เริ่มเดินก็เดินเลยเดินแล้วก็ให้เร็วขึ้น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 จนกระทั่งเร็วจนสุดกําลังของเราที่จะเร็วได้นั่นแหละให้เร็วอย่างนั้นเลยกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันจะคิดอะไรปล่อยเลยไม่ต้องห้ามความคิดปล่อยความคิดเนี่ยเดินวิธีนี้เอาไว้ท้าทายความคิดแล้วคนที่เดินแบบนี้เป็นประจำจะไม่เครียดเลยตอนเมื่อไหร่ที่จะคิดมันก็จะไปเดินคิดละเดี๋ยวเราจะรู้เองนะว่าความคิดมันหลุดไปได้ยังไงจะรู้สึกหลุดไปแล้วนึกก็นึกไม่ออกก็ต้องลองเพราะที่พื้นเท้าเราเนี่ยมีปลายประสาทกระตุ้นนะในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันจะกระตุ้นการทำงานเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกถึงสมองความคิดมันจะออกเราจะเหลือความคิดที่ต้องการนะนักบริหารก็เข้าใจนะนั่งคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นไปเดินหน้าโต๊ะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็คิดเรื่องนั้นแหละสักพักนึงคิดออกมันคิดแล้วมันออกเวลาเราเดินแต่ถ้านั่งนี่คิดแล้วมันเข้ามาเพราะว่าเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเรานั่งเนี่ยนะมันก็เกิดอาการเวลาคิดมันจะเข้ามาก็สุมหัวโตเลยตอนนี้เครียดเลยก็ตรงนี้ก็ต้องรู้วิธีการนะถ้าง่วงให้ยืนถ้าคิดมากให้ไปเดินเดินแบบที่บอกเนี่ยจะเดิน2จังหวะก็ยังได้เลยจังหวะแรกที่บอกแล้วเริ่มต้นเดินแล้วก็เดินให้เร็วขึ้นจนเร็วที่สุดในที่สุดแล้วเร็วมากแล้วก็ตอนนี้พอจะเริ่มช้าลงใช่ไหมผ่อนให้มันช้าลงแล้วช้าลงพอมันเริ่มช้ามากๆก็ขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทธซ้ายโทหรือขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้ก้าวไปก้าวมาก็เดี๋ยวก็ยกย่างเหยียบ3จังหวะยกย่างเหยียบเดี๋ยวก็ยก1ก้าวไป2แตะ3เหยียบ4ยก1ยกขึ้นสูง2ก้าวไป3แตะ4เหยียบ5เนี่ยมันก็เป็นจังหวะไปเรื่อยๆมันจะละเอียดลงไปช้าลงไปเองนะเราจะเดินตามนั้นสติปัฏฐานที่เดินนี่ไม่ต้องมีจังหวะหรอกเดินนี่เพียงว่าให้รู้ไปตลอดเนี่ยเราเริ่มยกเลยเนี่ยทุกขณะจิตของการยกไปเนี่ยให้มันรู้ต่อไปเรื่อยต่อเชื่อมไปเรื่อยประคองรู้ไปแตะรู้ไปเงี้ยพอจุดปุ๊บก็ก้าวไปเงี้ยให้มันรู้ไปเลยช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้แล้วก็ลงไปวางให้รู้พอสัมผัสปืนก็รู้ว่ามันเย็นมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งก็กําหนดรู้ชั่วขณะแล้วก็ย้ายจิตมาไว้ที่อีกส่วนนี้แล้วก็เริ่มยกส่วนนี้เนี่ยทําไปทีละอันเงี้ยถ้าเข้าห้องเนี่ยก็ต้องทำช้าช้ามากจะท่าประธานก็ช้าจะอะไรก็ช้าเก็บอารมณ์ด้วยนะไปอยู่กับตัวเองอยู่โดยมีสติอยู่โดยไม่ได้คิดนะโลกปัจจุบันเขาเลยอยู่กับตัวเองเขาไปอยู่แบบใช้ความคิดนะแต่ก็ยังดีคืออยู่กับตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นการปฏิบัติอยู่กับตัวเองคือการอยู่แบบมีสติคือรู้แต่ไม่คิด เห็นก็รู้ว่าเห็นก็ไม่คิดอะไรได้ยินก็รู้ว่าได้ยินก็ไม่คิดอะไรนะไม่ต่อเรื่องนะไม่เกี่ยวกับเราแต่เราก็รู้แค่นั้นเราจะมีแต่ผู้รู้อย่างเดียวรู้แล้วไม่คิดเรื่องนะเข้าความคิดมันจะหลุดเองนะนั้นการเดินตรงนี้ก็เดินไปเดินมาแล้วพอเราเริ่มเดินช้าลงเนี่ยจิตจะเริ่มเข้ามารวมแล้วก็เกิดความสงบได้ขณะก็เดินบางทีเนี่ยเบาไปเองเลยนะโยมมันโปร่งโล่งเบาสบายเดินรู้แต่เท้าเดินอย่างเดียวไม่รู้อะไรไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ก็เป็นสมาธิแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวนะลืมตานี่แหละนั่งลืมตาก็ได้แต่เรานั่งมองอย่างนี้แล้วจิตเรามามองตัวเราได้เนี่ยลืมตาก็ได้แม่บุญเรือนเนี่ยลืมตาทำสมาธินะแล้วมีฤทธิ์มีฌานด้วยแม่บุญเรือนที่อยู่ตรงเนี้ยท่านลืมตาไม่หลับตาหรอกนั่งลืมตามองอย่างนี้แหละแต่จิตมาดูกายก็แล้วแต่บางคนแบบถ้าลืมตาแล้วมาดูกายได้ดีก็มีเยอะบางคนพอลืมตาแล้วจิตมันไปเลยแวบแวบแวบอะไรไม่ได้ไปแล้วนั่นเร็วก็แล้วแต่จริตใครจริตท่านมาแต่ละคนไม่เหมือนกันชอบรับประทานยังไงก็ลองมันเป็นอุบายโยมอุบายที่จะทำให้เราจิตมาอยู่กับกายให้ได้เพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับกายตามธรรมชาติเนี่ยสังเกตเถอะไม่ค่อยอยู่อะไปเที่ยวทุกวันทำไงเราจะให้มันอยู่มากขึ้น ให้มันอยู่มากขึ้นพยายามประคองให้อยู่มากขึ้นหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าให้อยู่สัก 70% แล้วออกไปข้างนอกสัก 30% ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าทำอย่างนั้นนะ
โดยการประคองจิตให้รู้ตัวเราวิธีรู้ก็มีหลายๆแบบมากจริงๆด้วยตัวบริกรรมก็มีส่วนช่วยเยอะบริกรรมนี่มันเป็นตัวที่จิตบริกรรมมันก็ดึงไงมาดึงจิตกลับมาที่ตั้งไว้แต่บริกรรมก็พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แต่อาตมาเคยแนะนําอะไรขององคุลิมาลสูตรที่กับพุทธัมสรณํคัจฉามิธัมมัมสรณํคัจฉามิสังฆัมสรณํคัจฉามิก็ดีนะอินเดียเขามาร้องเป็นเพลงอย่างนี้ก็ท่องเป็นเพลงแต่จริงๆแล้วการสวดมนต์ของทุกๆศาสนาก็เป็นเพลงหมดนะโยมไปดูยิ่งฮินดูนี่มีกลองตีด้วยนะแต่คริสต์นี่ก็มีอะไรนะมีออร์แกนมีมันเป็นโนประกอบเพลงหมดแหละยิ่งของพุทธมหายานของเราเนี่ยก็เป็นเพลงนะอาตมาเคยลองใช้เพลงสวดอะไรเจ้าแม่กวนอิมมหากรุณาธารณีสูตรเคยยินไหมลองไปฟังดูมันมีเป็นมันมีจังหวะอาตมาเอามาเดินเนอะเขามีนำนำโมอะไรจำไม่ได้เนี่ยเราก็ไปตามจังหวะเลยโยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพลิดเพลินไปเลยนะแต่สติมันจะอยู่เมื่อไหร่ที่พอเสียงที่เพลงที่มาเนี่ยแล้วก้าวไปในจังหวะที่ลงปุ๊บกับก้าวที่เราก้าวพอดีโป๊ะเมื่อไหร่เนี่ยโยมจะรู้สึกได้นี่คือสติสัมปชัญญะกายกับใจพร้อมกันต้องลองดูแล้วเดินๆไปๆมาเนี่ยอ้าวว่าฟังแป๊บเดียวสว่างแล้วมันไปมันเองโยมเดินแบบเข้าสมาธิได้เลยมันเดินแบบสว่างเลยไม่รู้ตัวหรอกมันเหมือนเดินแบบเดียวจิตมันสงบไงแต่ถ้าจิตไม่สงบเนี่ยเป็นไงกังวลกระวายเมื่อไหร่จะเช้าว่าเมื่อไหร่จะสว่างว่ายิ่งคิดอย่างนั้นมันก็ยิ่งช้าใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้ากับสติมันอยู่อ้าวแป๊บเดียวไปแล้วเลยเนี่ยสว่างแล้วแล้วก็จิตเบิกบานขึ้นมาเองนี่เขาเรียกว่าสติที่ประคองเบาๆเท่านั้นไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปบังคับให้เป็นสมาธิให้รู้สติให้รู้เท่านั้นเนี่ยให้รู้ให้ทันให้ไวขึ้นไวขึ้นมันก็จะค่อยๆฝึกฝนพัฒนาไปจากช้ามันก็เริ่มเร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็ทันอารมณ์ได้พอทันได้เนี่ยมันเป็นของมันเองเลยนั่นเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าจริงๆจะเรียนรู้การปฏิบัติไม่ต้องไปเรียนอะไรหรอกโยมอย่าคิดว่าต้องไปเรียน84,000พระธรรมขันธ์ต้องไปเรียนอภิธรรมต้องไปเรียนบาลี9ประโยคมันไม่ใช่เลยอันนั้นก็เรียนวิชา9ประโยคนั้นก็เรียกว่าเรียนบาลีภาษาบาลีเหมือนกับคนเรียนภาษาอังกฤษนั่นแหละก็อันเดียวกันแต่ว่ามีก็รู้แต่ว่ารู้ตามที่เป็นความจําแต่ถ้าโยมทําปฏิบัติเนี่ยโยมไปเรียนเรื่องของธรรมจักรอย่างเดียวเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจักรแล้วก็ใช้ธรรมจักรเนี่ยแสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็มาสอนญาติโยมก็สอนธรรมจักรที่เข้าถึงธรรมที่ได้โสดาบันได้พระอรหันต์ก็ฟังธรรมจักรนี่แหละแต่ถ้าใครยังไม่มีนิสัยเนี่ย บางท้องที่บางท้องถิ่นเนี่ยยังอยู่ในลัทธิต่างๆมันมีลัทธิเยอะในที่เดียวใช่ไหมพระองค์ก็ทรงสอนเรื่องนี้ก่อนอนุปปิกถานะมาเริ่มต้นในการให้ทานทานการให้มีอานิสงส์อย่างไรมีอานิสงส์การให้ทานแบ่งปันแล้วจะเกิดยังไงขึ้นมานะทานมียังไงบ้างท่านบอกท่านก็เปรียบเทียบไปฟังว่าให้ทานกษัตริย์ไม่มีเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สองเท้าหนึ่งครั้งสัตว์สองเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับคนทุพพลภาพหนึ่งครั้ง คนทุพพลภาพร้อยครั้งไม่เท่ากับคนดีๆแบบนี้หนึ่งครั้งคนธรรมดาก็สงสัยเนาะไปทำไมก็มือดีตินดีใช่ไหมก็ไปหากินได้คนพิการก็น่าสงสารแต่ต้องให้แต่เชื่อไหมว่าถ้าเราถอยหลังเป็นเรื่องของกรรมคนพิการพออะไรก็เพราะไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้เยอะเพราะฉะนั้นเกิดมาก็เลยเป็นเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่คนมือดีตีนดีนี่ถือว่ามีศีลครบนะมีศีลห้าอยู่ดังนั้นจึงเกิดมาเป็นสภาวะนี้ได้เนี่ยมีและรูปร่างครบอาการระดับสองนี่ถือว่ามีศีลมานะเพราะฉะนั้นมนุษย์จะเกิดได้ต้องมีศีลมาเกิดเป็นมนุษยธรรมนะเป็นธรรมของมนุษย์คือเป็นต้องมีศีลอยู่คือผู้มีใจสูงนั่นแหละจะเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ว่าพอมาเป็นสังคมแล้วบางคนมีการเอารัดเอาเปรียบโกหกกันบ้างก็ศีลไม่พอศีลไม่ครบใช่ไหมแล้วก็มีคนไทยนี่แหละพอคุณลามเนี่ยก็เลยบัญญัติกลับมาว่าก็ยังเรียกมนุษย์ไม่ได้เพราะใจยังไม่สูงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนะแปลว่าใจบอกอุสยะแปลว่าสูงเห็นไหมรวมแล้วเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นถ้ายังศีลไม่ถึง5ข้อยังสูงไม่ได้เนี่ยพอคุณลามก็เป็นคนไปก่อนใช่ไหมก็เรียกว่าคนนี่ไงประเทศไทยประเทศเดียวแล้วโยมต้องภูมิใจเลยเ
รามีภาษาเป็นของตัวเองด้วยและภาษาที่บัญญัติได้ละเอียดของคนอื่นก็ด้วยก็บัญญัติถึงจุดเลยได้เลยเห็นไหมก็คนแต่สมัยใหม่เอาข้อคนก็ทิ้งไปซะแล้วแล้วก็เอาควายมาผสมกับหนูควายก็โง่มาโง่หนูก็ยุ่งใช่ไหมเลยคนก็เลยยุ่งใหญ่เลยที่จริงข้อคนก็มีอยู่แล้วเขียนคอควายหัวแตกตัวเดียวก็รู้ว่าเป็นคนใช่ไหมเออไม่รู้เขาคิดไงก็ แต่มันเรียกร้องไปตั้งนานแล้วไม่ยอมมากลับมามันไม่ได้เหลือเบากว่าแรงเนาะ แต่ว่าเขาในเสียงหายเลยป่ะไม่ได้ว่านะเป็นการว่าก็เรียกว่าขอคืน จะเรียกร้องไม่ได้เดินขบวนนะมีการร้องขอโอเคเหมือนกับหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยอาตมาก็ร้องขอให้กลับมาสอนใหม่นะชั้นประถมเนี่ยมันมีพื้นฐานของความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เนี่ยเพราะนั้นพอได้นิสัยมาเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยจิตสํานึกตัวนี้มีและมีวิธีการมีอะไรต่างๆพระเจ้าสอนเรื่องของอะไรขี้หิปฏิบัติเห็นไหมคารวะธรรมธรรมของคารวะที่คุณจะต้องไปคล้องเรือนมีอะไรจะต้องทําอะไรพ่อมีหน้าที่อะไรแม่มีหน้าที่อะไรการจะมีครอบครัวจะต้องเตรียมอะไรพอเราไปเรียนรู้ตรงนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความรู้สึกว่าวุฒิภาวะไม่พอพอโตขึ้นมามาอยู่ที่วัยใช่ไหมพอถึงวัยก็แหมอยากจะมีกันแล้วแล้วที่สุดแล้วอยู่กันไม่นานวุฒิภาวะไม่พอมันก็เป็นปัญหาเห็นไหมผู้มีประสบการณ์เนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกเขาจะมีการเลือกให้ถ้าเราเชื่อฟังตรงนั้นมันก็ได้ผลเห็นไหมทุกคนก็จะไปข้อดีหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่มีฐานตรงนี้ไว้แต่ก่อนนี้พอเราเรียนตรงนี้เนี่ยเราจะไปพออายุ20เนี่ยกำลังห้าวเลยใช่ไหมผู้ชายเนี่ยเขาก็จับมาบวชละบวชเสร็จเรียบร้อยจากร้อนๆก็เบาลงละใจก็เย็นลงพร้อมเป็นผู้นำได้เนี่ยก็มีการเรียนว่าจะไปครองเรือนแล้ววิชาครองเรือนใช้อะไรอยากรวยจะต้องไปเรียนอะไรรู้หัวใจเศรษฐีธรรมะมีหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้หมดเลยการอยู่ให้มีความสุขอยู่ยังไงอยู่กับสังคมต้องดีกับถูกต้องนะดีตามศีลตามธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงได้บอกว่าปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกอย่างที่บอกแล้วถ้าทางพื้นที่ไหนที่ไม่มียังเข้าไม่ถึงพูดง่ายๆว่าสภาวะจิตยังไม่ถึงจุดยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างโยมเนี่ย ส่วนมากก็พูดถึงธรรมจักรได้เลยอายสัตสีหรือเข้าใจเปล่าไม่รู้อาตมาเคยพูดแต่เขาไม่ทำสังเกตหลายคนแล้วก็มาถามอาตมาอยู่นี่แหละถามอยู่นั่นแหละเราก็บอกอ้าวไม่ได้ไปทำเหรอก็คิดนะอาจารย์บอกก็ดีแต่พอจะทำแล้วทำไมมันไม่ทำก็ไม่รู้เห็นไหมตัวดื้อตัวรันมีทุกคนเลยนะโยมไอ้ตัวนี้แหละสักกายทิฏฐิไอ้ตัวนี้ที่การเราให้เข้าไปถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเลิกดื้อเลิกก็เรียกว่าเลิกดื้อเลิกรันได้นะตรงนี้ก็ช่วยได้ส่วนใหญ่มันมาจากที่ไปดื้อรันกับพ่อแม่นี่แหละมันเป็นกรรมนะโยมตรงเนี้ยแล้วไปไม่ค่อยรอดหรอกปฏิบัติไปแล้วไปไม่ถึงอ่ะไปติดมันแปลกมากตรงนี้มันเป็นเรื่องของอยู่ที่จิตเราตัวสัญญาความจําเนี่ยเมมโมรีตัวเนี้ยมันบันทึกทั้งหมดมันตัวบันทึกกรรมอ่ะบันทึกคิดก็มันก็บันทึกคิดดีคิดไม่ดีก็บันทึกเอาไว้พูดดีไม่ดีก็บันทึกทําอะไรจะดีไม่ดีมันก็บันทึกเห็นก็บันทึกได้ยินก็บันทึกได้กินก็บันทึกบันทึกหมดเลยเมมไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่อ่ะมนุษย์เลยทำให้เกิดแบบนี้ไงแล้วกรรมเป็นสิ่งที่เราทำเองคิดเองพูดเองทำเองโทษใครไม่ได้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราทำเองทั้งหมดแล้วก็บันทึกเอาไว้กรรมจึงจะแน่สัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยที่เราทำอย่างนี้งั้นล้วนแล้วจะเป็นแล้วมาเท่านั้นนั ้นอย่างที่มาทำอยู่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มาแก้ไขกรรมตัวเองนะชีวิตนี้น้อยนักถึงจะสั้นนักแต่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่เราจะแก้ไขได้นะทำแก้ไขในสิ่งที่ดีให้มันมากขึ้นแล้วก็หนีสิ่งที่ไม่ดีได้แก้ไขสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาที่มีเพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นผู้รู้เข้าไปพอมารู้แล้วเราสิ่งจะเข้าใจจากที่เราไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยทำให้เราทำไปตามอารมณ์ของเราถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเรามีสติฝึกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้ก็เริ่มรู้จักเริ่มรู้จำพอลงมือทำเราก็รู้จริงว่าเป็นยังไงพอรู้จริงนั่นนะเข้าพอก็เริ่มแก้ไขปรับพัฒนาก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาได้เห็นไหมรู้แจ้งชัดประจักษ์ใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเท่านี้เองเพราะฉะนั้นในธรรมจักรก็จะบอกอย่างนั้นเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่นี่แหละแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วด้วยนะทุกมีอยู่แล้วในชีวิตแน่นอนสมุทัยคือเหตุของทุกความทะยานอยากก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะการดับของทุกก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้
ข้อปฏิบัติถึงที่สุดการดับทุกข์เนี่ยทานศีลภาวนาเราก็รู้นะแล้วก็มีอยู่แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ที่จะมาทำจนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาเท่านั้นแหละเกิดขึ้นมาแล้วพระเจ้าถึงได้มาค้นพบตัวนี้ท่านใช้อะไรคนนะใช้สติตัวสติตัวนี้แหละท่านใช้กล่าวคำนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายนี่เทวดาเขาไปกวนเกษตรสมุทรนะเราจะต้องกินน้ำไปตรงนี้เป็นน้ำอมฤตนะถึงจะไม่เป็นอมตะแต่สตินี่แหละคืออมตะอมตะที่สุดด้วยซ้ำโยมตามสติไปจนกระทั่งโยมสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยอมตะแน่นอนเลยไม่ตายอีกแล้วจะเรียกว่าวิญญาณอมตะก็ได้แต่เขาไม่พูดกันตรงนี้ตรงไปเท่านั้นเองเขาจะพูดเป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นอนัตตาถามว่าอนัตตาแล้วใครจะไปเสวยบรมสุขล่ะเราเรียนมาใช่ไหมว่านิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งถูกไหมพุทธเจ้าตรัสไว้เลยแล้วใครเป็นคนไปเสวยบรมสุขนั้นล่ะถ้าไม่มีตัวตนใช่ไหมเพราะนั้นในกายคนเนี่ยมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถูกไหมแต่มันมีหกด้วยความละเอียดพิสดารแล้วจะมีหกมีอากาศธาตุอากาศธาตุคือเนี่ยช่องว่างที่เห็นช่องว่างในหูในจมูกที่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวช่องว่างคืออากาศถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่อากาศเคลื่อนไหวถึงจะเป็นวายโยธาเป็นลมนะลมคือการเคลื่อนไหวของอากาศมันเหมือนจะต่อกันอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวธาตุหลักอีกธาตุหนึ่งเป็นอะไรวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยลงมาที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยจะแปลงออกมาเป็นหกวิญญาณอยู่ที่ตาเป็นจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นที่หูก็โสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินเห็นไหมที่จมูกก็คานวิญญาณรู้แจ้งในกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็จิวหาวิญญาณก็รู้แจ้งในรสชาติส่วนกายก็เป็นกายวิญญาณรู้แจ้งในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วจิตก็เป็นจิตตวิญญาณก็รู้นึกคิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอวิญญาณนี้ทั้งหมดพอเราตายปุ๊บทั้งหมดรวมกันมาอยู่ที่จุดเดียวของตัววิญญาณไปพร้อมกับสัญญาตัวบันทึกกรรมพาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆเราบันทึกอะไรไว้อะอยู่ที่เราแล้วเพราะฉะนั้นเราเลือกเองนะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกตายแล้วไปเกิดใหม่ได้เลือกตายแล้วไปเกิดใหม่ใช่ไหมมันต้องตายไม่ได้เลือกหรอกไงก็ต้องตายแต่เราก็ทำตัวนี้ไว้ที่เราจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะใช่ปะก็อยากไปนรกก็ได้โกรธทุกวันเลยโกรธเข้าไปทุกวันเนี่ยรับรองได้ไปแน่เพราะนรกคือความตัวโกรธเนี่ยจะพาไปนรกนี่ไม่ความไม่ดีของกิเลสเกิดเพราะเหตุนี้แต่ถ้าอยากไปเป็นเปรตล่ะก็ไม่อยากอีกเหมือนกันโลภมากๆหน่อย งกอยากได้ของคนนู้นคนนี้ก็เรื่อยๆไปเนี่ย ก็ได้เป็นเปรตแน่นอนแต่ถ้าหลงอ่ะหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงยึดตัวกูของกูเก่งกูเจ๋งกูแน่ยึดหวยเยอะรับรองได้เป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนแล้วก็ตามเลือกซะด้วยแล้วแต่จะไปในเพศแบบไหนนะจะไปเป็นปลาเป็น เป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกก็แล้วแต่เรื่องมันเป็นความละเอียดของมันตรงนี้ละเอียดของกรรมแต่ถ้าจะมาเป็นมนุษย์อีกล่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโยมต้องมีศีล5ตลอดชีวิตจึงพอมีโอกาสพอมีโอกาสเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นวันพระแบบนี้ต้องมีศีลอุโบสถไว้เป็นสแปรด้วยแล้วศีล5ต้องเคร่งครัดตลอดชีวิตเลยจึงพอมีโอกาสกลับมาเป็นคนอีกแต่ถ้าจะไปเป็นเทวดาก็ต้องมีอะไรมีศีล5ตลอดเหมือนกันแล้วมีความลายเก่งโกตบาปไม่โกหกตั้งแต่หน้ารับหลังก็เป็นเทวธรรมเป็นเทวดาแล้วเทวดาก็ไปเลือกเอา6ชั้นจะไปชั้นไหนก็จะมีความแตกต่างแยกกันไปในพระเจ้าก็จะตัดแบบเนี้ยเรื่องของทานการให้ทานแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วมาเรื่องของศีลนะศีลมีอานิสงส์ยังไงเมื่อปฏิบัติแล้วรักษาศีลไม่เบียดเบียนแล้วเกิดยังไงทานกับศีลผสมกันแล้วไปเกิดที่ไหนพูดถึงสักกะคาถาอันที่3ก็พูดถึงเรื่องเทวดาเนี่ยเทวดาชั้นเนี้ยพอเหตุว่ารักษาศีลยังไงแล้วก็ให้ทานยังไงจึงไปเกิดตรงนี้นะชั้นที่1ชั้นที่2ถึงชั้นที่6นั่นแหละถัดมาก็เป็นเรื่องของโทษของกามโทษของการอยู่ของบ้านของเรือนเราจะเห็นโทษของมันแต่ละอย่างเป็นยังไงโทษของการที่เราไปเห็นแล้วเราก็ชอบแล้วก็พอใจแล้วมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาที่จะไปตามหาไปค้นหาแสวงหาขวนขวายเอามามาแล้วก็มายึดเอาไว้อีกก็หลงกับมันอีกนะกลัวจะหลุดจะลอยจะหายไปอีกจริงๆคนเราเนี่ยไม่มีมันทุกข์ไม่เท่าไหร่นะไม่มีไม่ว่ามันไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีนะเพราะมันไม่มีถูกไหมถึงคนจนเหมือนกันไม่มีเงินก็ทุกข์ไม่เท่าไหร่แต่มาว่ากันนะแต่ถ้าทุกข์มากคือทุกข์แล้วอยากได้แล้วไม่ได้อ
อยากมีแล้วไม่มีอีตรงเนี้ยถูกเยอะหรือว่ามีแล้วมันหายไปก็มีแล้วมันหลุดลอยไปจะพัดพรากจากกันไปตรงนี้มันถูกเยอะเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ถูกเท่าไหร่สังเกตนะเพราะตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุดังนั้นมันก็เลยมายึดเอาไว้นี่ไงเป็นหลงอยู่นะเสร็จแล้วถ้าไม่ได้มันก็โกรธมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นพรหมล่ะขึ้นไปอีกโยมก็ต้องนี่แหละมาปฏิบัติเจริญสติที่ทําอยู่นี่แหละจนกระทั่งมันเกิดสมาธิสมาธิก็จะเป็นขั้นไปคณิกะเริ่มต้นแล้วก็ขึ้นไปอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธินี่ก็เป็นตามลําดับขั้นนะโยมจะไปอยู่พรหมชั้นไหน20ชั้นก็ไปเลือกเอาต้องทํายังไงสมาธิขั้นไหนยานเท่าไหร่นะยาน19อ่ะยาน16ยาน16ก็16ชั้นก็ไปแล้วแล้วก็รูปฌานอีก4ก็เป็นทั้งหมด20ชั้นของพรหมนะก็ต้องทําตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทําในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นทําแล้วแล้วไปสวยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลือกเองจริงๆแต่นี่มันก็แหมต้องทํามาหากินแล้วจะไปทํากันได้ยังไงทําได้อยู่มันแบ่งเวลาได้แต่กิเลสมันบอกว่ามันอยากจะสบายไม่ทําหรอกใช่มั้ยทําแล้วก็มองไม่เห็นว่ามันจะได้ผลยังไงแต่ตอนตายไปแล้วน่าจะรู้ตอนนั้นแต่สายไปซะแล้วเมื่อตายไปแล้วหมดโอกาสแล้วเชื่อไหมว่ามีชีวิตนี้เท่านั้นนะโยมชีวิตนี้เท่านั้นที่มีโอกาสชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมต้องรีบทำความดีให้ทันเวลาที่เหลืออยู่นะไม่งั้นจบแล้วก็จะเสียชาติเกิดว่าเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดยากเป็นคนที่มีบุญถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่ว่าชาติใดศาสนาใดแต่เมื่อไหร่ที่มาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาด้วยนี่ก็ถือว่ามีบุญมากกว่านะมาถูกทรงอ่ะก็เจอศาสนาที่เป็นธรรมชาติจริงแล้วก็พิสูจน์ได้จริงแล้วเข้าถึงได้จริงแต่ว่ามนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วมาลงมือปฏิบัติแบบโยมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากไม่พอมีบารมีด้วยนะ เพราะนั้นภูมิใจซะโยมอธิษฐานไปนิพพานมาแล้วถึงได้มาทำต่อเนี่ยตอนนี้พยายามหาทางให้ถูกอย่างที่บอกนะตอนนี้รู้จักนิวรณ์ไปแล้วใช่ไหมรู้จักวิธีการจะกังหานิวรณ์แล้วตอนนี้จะมาก็บอกแล้วก็ที่สุดแล้วตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอนุปปิกถาใช่ไหมพระเจ้าก็มาแนะนำเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสักกะคาถาก็เรื่องของเทวดาอันนี้สงการรักษาศีลในทานไปเป็นเทวดาชั้นไหนแล้วก็เรื่องของโทษของการอยู่ในกามโทษของการที่มันมีความชอบใจพอใจจากอายตนะกระทบกันนั่นแหละมันมีโทษจะต้องขวนขวายยังไงแล้วก็จะเกิดการแย่งชิงต่างๆมันก็เกิดทุกข์มามากมายให้เห็นโทษตรงนั้นอธิบายเสร็จแล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าอานิสงส์ของการออกจากกามที่โยมมานี่แหละก็เรียกว่าออกจากกามมาเป็นสังมาสังกัปโปความดำริชอบเป็นเขาเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปโปหลวงปู่สังวาลท่านใช้คำว่าเนกขัมมะสังกัปโปการมาออกเนกขัมมะนี่แหละก็คือความดำริชอบตรงกันในมรรคองค์ที่สองเป็นปัญญาเพราะนั้นคนที่จะมาได้เป็นคนที่มีปัญญานะไม่มีปัญญาไม่มาหรอกอยู่นอนอยู่บ้านสบายใจดีกว่าใช่ไหม จริงมันมีนิสัยที่ต้องทำมันมาจะมากจะน้อยก็มาทำเมื่อทำแล้วพยายามเข้าใจแล้วก็ทำให้ถูกไม่ต้องรีบหรอกไปเรื่อยๆไปแบบเข็มนาฬิกาวินาทีติ๊ก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 ให้มีสติทุกวินาทีแบบนั้นรับรองว่าโยมมีสมาธิได้แน่ๆให้มีสติแค่นั้นอย่างเดียวแต่จะท่องไปก็ได้พุทโธสัมโมสังโฆไปทั้งวันเลยจะช่วยประคองตัวนี้เข้ามาได้นะหรือเบื้องต้นทำอย่างนั้นแค่ท่องนี่เราก็ได้บุญแล้วนะเพราะนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสามเลยนะเป็นอนุสติทั้งสามมีสิบข้อเรามาสามเลยก็ใช้ได้แล้วก็เข้าถึงไตรสรณคมนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้เรื่อยๆระลึกไว้บ่อยๆเป็นที่พึ่งกับเราได้จริงแน่นอนแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะเจออย่างที่บอกแล้วเมื่อจิตมันเริ่มสงบเริ่มสงบในขั้นต้นเนี่ยมันจะเกิดปรากฏทางกายเราก่อนก็ตาที่เห็นมันเริ่มเขาเรียกว่ากระแสคลื่นมันเริ่มละเอียดนะ ตรงมันไม่ละเอียดเรามองอะไรก็ไม่เห็นยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยยิ่งละเอียดมากๆเนี่ยคนที่ปฏิบัติไปก็สามารถเห็นเทวดาได้เห็นมิติอื่นที่ก็เป็นในอมนุษย์ต่างๆก็ได้เพราะจิตกระแสเรามันละเอียดเห็นไหมกระแสคลื่นสมองคลื่นจิตพวกนี้มันเป็นคลื่นหมดเลยการที่เรามาปรับให้มันนิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเกิดกระแสที่ราบเรียบขึ้นมา แล้วเราสามารถที่จะสัมผัสไ
ราะนั้นเมื่อสัมผัสก็คือเห็นได้ได้ยินได้ได้กลิ่นได้ได้รสชาติได้แล้วก็สัมผัสได้5ทางเป็นนิมิตที่เกิดเมื่อนิมิตเกิดนี่แสดงว่าเรามาเจอเครื่องหมายแล้วเครื่องหมายที่1เมื่อเจอแล้วทำไงให้กำหนดรู้แล้วปล่อยแล้วเราเดินต่อไปแต่ถ้าเราเจอเครื่องหมายแล้วเราไปยึดอยู่ตรงนี้ว่าเราโอ้เรารู้แล้วเราได้แล้วตรงนี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นวิปัสสนูไปยึดผิดไปแล้วก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางไม่ยอมไปจะยึดที่ตรงตัวนิมิตตัวหลักตัวนี้แหละก็เรียกว่าเครื่องหมายยึดเครื่องหมายถ้าเราปล่อยตรงนี้ตุ้มเราก็เดินต่อไปก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนี่แหละเดินโยกมนั่งสมาธิเหมือนเดิมที่จะทำสติเรื่อยไปจนกระทั่งต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปสู่กระแสของจิตตอนนี้เริ่มเราดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะที่ดูกายานุปัสสนาเนี่ยนั่งอยู่ก็เกิดเวทนาใช่ไหมสุขทุกข์เฉยเวทนาเกิดเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกขเวทนาเราก็รู้ทุกข์กายทุกข์ใจถ้าเรารู้งี้เราจะแก้ถูกนะว่าทุกข์ใจมาจากอะไรแล้วทุกข์กายมาจากอะไรเมื่อทุกข์กายแล้วทนได้ไหมทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นี่คือเห็นทุกข์แล้วนะการเข้าไปเห็นทุกข์นะเริ่มต้นที่จะเห็นทุกข์อยู่เรื่อยๆเขารู้สึกเป็นความเห็นยังไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นนะเป็นความเห็นพอเห็นแล้วทุกข์ท่านพระเจ้าให้ทำไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนแล้วก็เสียชากำหนดรู้ค่อยๆขยับแล้วก็สลับเท้าหลังเราสังเกตไปด้วยนะทุกข์พอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเป็นไงทุกข์ดับแล้วนี่คือนิโรธข้อที่หนึ่งนิโรธขั้นที่หนึ่งการดับของทุกข์ดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมเราจะได้รู้ว่าอ๋อปัญญาก็เกิดขึ้นว่าจริงๆอิริยาบถมันปิดบังเราอยู่ในที่ในอยู่บ้านเราเนี่ยเราเดี๋ยวเราเดินเรายืนเรานั่งเราขยับไม่ได้อยู่เฉยๆนานๆเราก็เลยไม่เห็นมันนะพอเรามาเริ่มนั่งนานๆเห็นแล้วยืนนานๆก็เห็นทุกข์แล้วนอนนานๆก็เห็นแล้วนี่คือการเห็นต้องเห็นบ่อยๆบ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆมันจะชัดแจ้งเข้าไปเองนะเมื่อเห็นอย่างนี้นี่คือการดับทุกข์นิโรธเกิดขึ้นแล้วขั้นที่หนึ่งเห็นไหมพอเราเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะมีปัญญาแล้วก็ทำแล้วต่อไปทำแบบนี้แหละทีนี้พอปฏิบัติแล้วทางกายเนี่ยเห็นกายมาแล้วทางนี้ขั้นที่สองมันเริ่มทำไปมันไปฟอกจิตสะอาดขึ้นพอสะอาดขึ้นเป็นไงจิตเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยประภัสสรมีแสงสว่างในตัวเองนะจิตของมนุษย์เนี่ยเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติจิตพอแก้สงบเนี่ยไปถ่ายรูปมันมีแสงออร่าออกมาใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้ามีฉับพลันอรังสีขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเห็นไหมอนุภาพที่มีด้วยสมาธิถ้าโยมทำถึงขั้นวิปัสสนาจนเกิดเรียกว่าเข้าถึงได้แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ยิ่งรัศมียิ่งออกเยอะยิ่งระดับไปมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งมากเท่านั้นตามลำดับไปนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้มีแน่นอนทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้แล้วนั้นในตรงจิตที่เกิดเนี่ยพอมันสว่างเกิดก็เกิดอะไรเกิดแสงสว่างโอภาสขึ้นมาบางทีแสงระยิบระยับข้างๆตาบางทีก็พุ่งไปเลยบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างวาบขึ้นมาก็มีก็แล้วแต่ของใครของท่าน การเห็นแบบนี้ไม่เหมือนกันแต่เป็นแสงสว่างเป็นโอภาสได้เห็นต่างๆพอเราเห็นปุ๊บโอ้เราเห็นสว่างแล้วยึดเป็นวิปัสสโลอุปกิเลสนี่เรื่องของจิตไปยึดไว้อีกแล้วยึดว่าผิดแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนานี่คือเครื่องหมายที่สองพอเราเห็นเครื่องหมายที่สองเราก็ไปต่อเราปล่อยแล้วเราก็ไปก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอีก ทำไปมันเข้าเริ่มฐานกายไปเริ่มฐานจิตแล้วพอเริ่มพอกจิตสะอาดแล้วจะนี่ไงความรู้เกิดขึ้นมันจะเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดโยมเมื่อหยุดจิตหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธิมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าธรรมะเกิดไงเกิดเป็นคำขึ้นมาก่อนดังนั้นก็เกิดเป็นประโยคดังนั้นก็เกิดมากมายเลยเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจทะลุปูโป่งในธรรมะนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาเกิดธรรมะขึ้นแล้วนี่อันสุดท้ายเป็นเครื่องหมายสุดท้ายแต่พอเกิดแล้วรู้นู่นรู้นี่โอ้โหเรารู้แล้วเป็นอะไรอีกวิปัสสโนญาณสุดท้ายอยู่ยังยึดอยู่อีกเพราะเป็นตัวเราไงนั่นเมื่อเกิดตรงนี้ทำไงความรู้ทั้งหมดท่านบอกให้ละตรงนี้ออกให้มันดับนิโรธจ้ะเมื่อดับตรงนี้รู้แล้วก็ปล่อยเลยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยทั้งกระหนักจนกระทั่งมันขึ้นมาปุ๊บรู้แล้วเราก็มาโป๊ะพอดีพร้อมกันแล้วมันดับให้เราเห็นนั่นแหละตรงนั้นเป็นวิปัสสนาญาณญาณที่รู้จะเกิดขึ้นมาเองญาณจะเกิดโดยที่เราไม่ได้คิดนะโดยที่เราละความรู้นี่แหละมันถึงจะเกิดญาณขั้นที่1สมถะละความคิดจะเกิดสมาธิสงบนะแล้วสมถะสงบเกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้ปุ๊บ
เราละความรู้จะเกิดญาณรู้ขึ้นมานะเพราะนั้นเมื่อไปยึดไว้เป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็หลงอยู่ตัวนั้นไม่เชื่อใครเลยในที่สุดแล้วพอเราปล่อยตูมเป็นวิปัสสนาญาณเพราะมันไม่มีตัวตนที่ปล่อยเพราะเราต้องไปเห็นสภาพความจริงที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งในโลกนี้สังขารทั้งหลายไม่ว่าสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองหรือสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองหรือสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นต้นไม้ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ไม่อยู่คงที่เลยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงเลยเพราะนั้นเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมไม่ควรดังนั้นพอเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายได้มันจะเห็นในการเกิดดับเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบาดฐานกันไปโยมไม่ต้องไปสนใจเรื่องของสมถะวิปัสสนานะมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันตลอดเส้นทางเลยจากโยมทําสงบเนี่ยสงบชั่วขณะเป็นคณิกะออกจากความสงบทําไงหลวงพ่อสนองสอนไว้แล้วว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่5อย่างนี่นะกรรมฐาน5นี้เพราะว่าอุปัชฌาย์ให้พระมามันต้องมีไม่ใช่อุปัชฌาย์พระพุทธเจ้าให้มาสมัยนั้นแสดงว่าจุดสําเร็จอยู่ที่ตัวนี้แหละกับพิจารณากับลมหายใจก็ได้ลมหายใจสังเกตว่าจะเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดร้อนเย็นอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วที่กายเราดีกว่าเพราะเราหลงมันตรงลมเนี่ยมันจะละเอียดจนจับยากหน่อยแต่ที่ผมกับเล็บผนังเนี่ยเราหลงว่าสวยไงจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกูลให้พิจารณาตามนั้นแต่ตามความเป็นจริงถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติล่ะไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำทั้ง7วันเป็นยังไงนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงเราก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลนะความไม่น่าเอาหน้าเป็นทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดเลยพอเป็นเหมือนกันหมดจิตเนี่ยมันถอนอุปทานขึ้นมาได้มันไปเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบยกขึ้นพิจารณาผมว่าเลยผนังมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดวิตกวิจารเกิดวิตกวิจารก็เกิดปิติสุขเอกคตาพอถึงเอกคตาปุ๊บมันขึ้นไปเป็นสมถะขั้นที่2แล้วเป็นอุปจารสมาธิเห็นไหมฮะพอเอกคตาแล้วเป็นไงออกจากฌานโยมก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตรงไหนมันเที่ยงพอพิจารณารู้แล้วก็อะไรก็รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยพอสุขพอเปลี่ยนสุขก็สุขพอเปลี่ยนพอมันทุกข์เราเปลี่ยนอิริบทมันก็สุขเกิดขึ้นเอาสุขอยู่สักเดี๋ยวแล้วก็ดูสุขเอาเดี๋ยวมันเฉยๆอุเบกขาแล้วนั่นนะก็เอาเดี๋ยวทุกข์มาอีกแล้วเอาพอเปลี่ยนมันก็สุขเกิดหมุนเวียนตรงนี้เลยสุขจริงๆไม่มีสุขเกิดจากที่ทุกข์ดับไปเท่านั้นเองก็เห็นตรงนี้ได้เวทนาสัญญาก็ไม่เที่ยงจําได้มั้งไม่ได้มั้งสังขารก็คิดไปเรื่อยเลยไม่ได้อยู่กับที่เลยแล้วส่วนวิญญาณเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กลิ่นมันก็หมุนเวียนไม่ได้อยู่กับที่อีกเหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยงก็ไม่ควรยึดมันถูกป่ะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละอนัตตาคือเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะฉะนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นปุ๊บจิตมันก็จะเริ่มมีสติมากกำลังมากขึ้นมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้อริยบุคคลเกิดแล้วนะเกิดแล้วในขั้นที่2นี่เองแต่เสร็จแล้วพอจิตมาตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิตั้งอยู่กับกายตลอดเลยสติอยู่ตลอดไม่ออกนอกกายตอนนี้มองไปข้างนอกก็เห็นเมื่อเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับได้กลิ่นอะไรก็เกิดดับไม่มีสภาวะความคิดเลยมีแต่ความเกิดดับเกิดดับดูที่กายก็มีแต่เกิดดับต่อเนื่องกันไปดูที่จิตก็เป็นอะไรที่ต่อเนื่องพอมาดูขันธ์5ก็รู้การทํางานของขันธ์5ว่าเมื่อตาเห็นรูปกระทบแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาชอบไม่ชอบเวทนาแล้วเกิดอะไรเกิดตัณหาอยากจะได้ตัณหาก็ขวายคว้าได้มาก็เป็นอุปทานยึดเข้ามาอีกอุปทานก็เป็นอะไรก็เกิดภพเกิดชาติต่างๆแล้วนะต่อก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนี่เองคือการทํางานของขันธ์5นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดฌานออกจากฌานแล้วพิจารณาขันธ์5ตรงนี้เราจะเห็นสภาวะของปฏิจจสมุปบาทแล้วจิตจะตั้งมั่นตลอดแล้วเมื่อนั้นเราจะเห็นว่าสภาวะของกายและใจก็ตามไม่มีตัวตนจริงๆตอนนี้จะใช้คําว่าไม่ใช่ก่อนนะมีอาการ32มารวมกันแต่มาถึงตัวละเอียดตัวนั้นแล้วโยมจะเห็นว่ามันไม่มีเลยมันเป็นแต่ฟองอากาศยิ่งโกยก้าก็จะบอกว่ามีฟองอากาศอยู่2ชนิดดีกับไม่ดีฟองดีก็เกิดขึ้นแล้วก็แตกในเซลล์เราเนี่ยนะฟองอากาศมากมายเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกถ้าเซลล์ดีแตกก็เป็นอะไรเอ็นโดฟินถ้าไม่ดีแตกก็เป็นเอเดรนาลีนมันก็เกิดความหมุนเวียนในอารมณ์ของเราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็ขึ้นเกิดขึ้นจากตรงเนี้ยนั่นละเอียดมากอันนั้นพูดไปในฐานะที่เราไว้ฐานเข้าใจพอนะ
มันจะละเอียดเกินไปเข้าไปในเซลล์ละเอียดในเซลล์กว่าก็อีกเพราะฉะนั้นเราดูแค่ตรงนี้ก็พอแล้วยอมทําไปเรื่อยๆตรงนี้แหละสงบออกจากสงบแล้วพิจารณากายเลยพิจารณาไปพิจารณามาจนกระทั่งมันตั้งมั่นเป็นเอกขตานั่นก็ได้เป็นโสดาปัตติผลแล้ว ขั้นนั้นเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปไกล เราเอาแค่โสดาก็พอละชาติเนี้ยเพราะจะไม่กลับมาแล้วถ้าไม่ได้โสดาแล้วนะจะมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอย่างยาวอย่างมากที่สุดนะขั้นที่1 ขั้นที่2นี่อย่างกลางก็ไม่เกิน3ชาติขั้นอุกฤษเลยไม่เกินชาติเดียวเอกปีชีนี่ชาติเดียวก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นโสดาบันมันใช้กําลังไม่เยอะถ้าจะเอาพระอรหันต์เลยมันใช้เยอะหน่อยนะแล้วโลกทุกวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่ว่าหรอกเพราะฉะนั้นโสดาบันนี่ละสักกายทิฏฐิละสังโยชน์3เท่านั้นเองสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปมาสเท่านั้นเท่านั้นนะงั้นจุดมุ่งหมายเรามองให้ดีเราทําเพื่อละนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับถ้ายึดเอาไว้ยึดไม่ได้เลยเป็นวิปัสสนูหมดนะถ้าเราปล่อยก็แต่รู้ให้เบาเท่านั้นเองก็แค่ปล่อยเป็นวิปัสสนาทั้งทุกอย่างสัพเพสัมมานารังปินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยประการฉะนี้นะอย่างที่สมายกไว้เบื้องต้นว่าอาเสวนาจะพาลานังปฏิตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตมังคารพุทธมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายจิตเรานี่แหละที่มันส่งออกก็เรียกว่าเป็นผ่านการคบบัณฑิตก็จิตเรานี่แหละมาคบมาดูแลมาดูตัวเราเป็นบัณฑิตเพราะอะไรเพราะมันเป็นมรรคมาดูกายสติมารู้กายเป็นมรรคผลที่ได้รับคือสุขสงบเย็นเป็นบัณฑิตแล้วจะมีความรู้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบูชาจะบูชนียานังก็บูชาแล้วคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นะแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเราเป็นที่ที่ให้เราอาศัยอยู่ตรงนี้เราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติบูชาแล้วนั่นเป็นมงคลสูงสุดที่โยมทำแล้วทุกอย่างปฏิบัติเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็นบารมีแล้วก็เป็นมงคลทั้ง38ประการเลยนะต้องอนุโมทนานะสุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ขอญาติโยมทุกท่านจงมีเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงจริงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันใจเยสัพพตานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรอันนี้มีครูบาอาจารย์มาต่อนะรอกันแล้วกันใครพอสามารถเลยร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหา